ข่าวแรกข่าวร้ายต้องบอกเป็นโศกนาฏกรรมใช่เมื่อวานค่ะโบอิ้ง737-800ของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ค่ะจีนใช่แล้วดิ่งนรกดิ่งนรกตกแบบดิ่งจริงๆเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะว่าเครื่องบินเวลาบินขึ้นแล้วมันพุ่งตกดิ่งลงมาเป็นยังไงปรากฏว่าไม่รอดทั้งลำนะตกใกล้ๆกับเมืองที่ชื่อว่าอู่โจวมณฑลกวางซีค่ะก็เหตุเกิดเมื่อวานนี่แหละตายยกรำนะฮะผู้โดยสาร123ลูกเรืออีก9รวมเป็น132ไม่รอดตกก็พื้นที่ตกก็เป็นหุบเขาด้วยนะคะแล้วระหว่างที่เครื่องมันพุ่งดิ่งตกไปเนี่ยไฟก็รุกกระจายเลยเหมือนไฟไหม้ป่าแบบนั้นเลยเขาเห็นแบบนั้นกันต่อไปนี้เป็นคลิปนาทีดิ่งนรกของโบอิ้งมรณะมีคนสังเกตนะครับในคลิปเห็นชัดเลยลักษณะการตกของเครื่องบินลำนี้มันไม่ใช่ค่อยๆตกนะ มันปักหัวลงจึงใช้คำว่าดิ่งนรกจริงๆนะครับอะไรคือเหตุคือสภาพที่ทำให้เกิดการตกในลักษณะอย่างนั้นใช่น่าสนใจไปดูภาพกันนะคะไปดูคลิปภาพนะคะเชิญค่ะโอ้โหดิ่งหัวปักอ่ะคุณนายนึกภาพออกใช่ไหมเครื่องบินที่ดิ่งหัวปักอ่ะโอ้โหเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเหลือเชื่อมันเกิดอะไรขึ้นลักษณะการตกไม่ใช่ค่อยๆตกไม่ใช่ร่อนแล้วตกนะปกติต้องค่อยๆลดระดับความเร็วเข้าใจไหมเครื่องบินเนี่ยเวลาจะลงหรืออะไรมันจะค่อยๆลดระดับความเร็วมันดิ่งเลยอ่ะใช้คำว่าดิ่งเลยอ่ะมันผิดปกติหัวลงใช่ไหมการแบบนี้ผิดปกติใช่ไหมคุณนายผิดวิสัยเครื่องบินมันเกิดอะไรขึ้นมันมีสองอย่าง human error หรือว่าปัญหาที่เครื่องบินปัญหาที่คนก็คือนักบินหรือปัญหาที่ตัวเครื่องบินใช่ว่าเกิดเออร์ขัดข้องอะไรหรือเปล่ามันมีอยู่ก็เนี่ยแหละไม่คนก็ที่เครื่องนะคะยังไงนี่ภาพเห็นไหมคะพอเครื่องตกปุ๊บเห็นไหมคะเพลิงลุกไหม้พรึบเลยตกเป็นพื้นที่ตกเป็นหุบเขานะคะก็ถ้าปักหัวลงอย่างนี้นะถึงพื้นมันก็แหลกละเอียดไฟลุกท่วมอย่างเงี้ยก็คือจากความสูงนะคะที่ว่าจับได้ตอนแรกอยู่ที่ 29,000 กว่าฟุตนะคะภายในประมาณ2นาที15วินะคะลดระดับมาเหลือ 9,000 กว่าฟุตเท่านั้นแล้วก็อีก20วินาทีต่อมาก็ลดระดับลงมาเหลือ 3,200 ฟุตค่ะย้ำอีกครั้งนะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะโจทย์ใหญ่ที่สุดเลยก็คือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ไอ้โบอิ้งลำเนี้ยมันปักหัวลงขนาดนี้ใช่เขาเรียกว่าปักเลยมันปักหัวลงจริงๆใช่ค่ะเหลือเชื่อค่ะการสืบสวนสอบสวนเครื่องตกนะคะก็ต้องใช้เวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล่องดำข้อมูลต่างๆข้อมูลการบินต่างๆทุกอย่างต้องมาถอดรหัสและเชื่อมโยงไปข้อมูลกันหมดค่ะครับ